เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับใครๆก็ปื้มฝีเท้าชนาธิปยกเว้นรายวัชเมสซิเจชนาธิปสงกสินซัดประตูโทนให้ทีมชาติไทยเอาชนะบาเรน 1-0 ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ 2019ช่วยให้ไทยอยู่บนเส้นทางแห่งความหวังต่อไปในการลุ้นเข้ารอบ16ทีมโดยชัยชนะนัดดังกล่าวส่งผลให้ไทยเอาชนะบาเรนในรอบ39ปีและเก็บชัยชนะในดินแดนตะวันออกกลางรอบ30ปีสถิติการลงนามของเมสซิเจชนาธิปสงกสินเล่นให้กับทีมชาติไทยในช่วงหลังๆก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะหลังจากกุนซือชาวเซอร์เบียอย่างมิโรวานบรายวัตเข้ามาทำงานตั้งแต่ปี2017โอกาสในการลงสนามของจอมเทคนิครายนี้เล่นจนสิ้นเสียงนกหวีดน้อยมากรายวัตคุมทีมชาติไทย20-1นัดโดยนัดที่เพิ่มขึ้นมา1นัดนั้นคือเกมอุ่นเครื่องแบบปิดกับทีมชาติโอมานไม่มีการแจ้งผู้เล่นที่ลงสนามมีเพียงแค่แจ้งผลสกอร์เท่านั้นเนื่องจากต้องการซักซ้อมเทคนิคสำหรับเอเชียนคัพ2019ชนาธิปในยุครายวัตรลงสนามเพียง7เกมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทุกเกมมีเพียงเกมเดียวที่เล่นจนสิ้นเสียงนกหวีดคือเกมฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2018กับสโลวาเกียในวันที่25มีนาคม2561โดยชนาธิปสงกสินใช้เวลาในยุคของลุงมิโล541นาทีจาก7เกมและเกมล่าสุดในยุคของโค้ชตอยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยกุนซือรักษาการทีมชาติไทยเป็นเกมแรกในรอบ9เดือนครึ่งหรือหากคิดเฉพาะวันชนาคุงต้องรอเวลาถึง291วันถึงมีโอกาสลงเล่นในนามทีมชาติไทยครบจบสิ้นเสียงนกหวีดของผู้ตัดสินอีกครั้งเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ